มาที่ข่าวเตือนภัยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมที่ล่าสุดพี่โดมปกรณ์ลามถูกมิจฉาชีพปลอม Facebook ไปหลอกถามข้อมูลส่วนตัวแฟนคลับค่ะช่วงนี้คนดังหลายคนก็มีข่าวถูกปลอม Facebook อยู่บ่อยครั้งนะคะล่าสุดหนุ่มโดมปกรณ์ลามก็โดนเข้าอีกคนค่ะจนทำให้ต้องออกมาเตือนหลังจากที่มีคนได้แอบอ้างใช้รูปสร้าง Facebook แล้วก็ทักไปสอบถามข้อมูลส่วนตัวโดยก็หวั่นว่าแฟนๆจะได้รับความเสียหายโดยหนุ่มโดนก็บอกนะคะว่า Facebook นี้ไม่ใช่ของผมแล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพทำขึ้นมาเพราะว่าอินบ็อกซ์ไปขอไลน์หลายๆคนแล้วก็พยายามจะคุยเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวโปรดระมัดระวังกันไว้ด้วยส่วนด้านนักแสดงอารมณ์ดีอย่างรัศมีแขกก็โดนด้วยอีกคนนะคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการนำภาพไปตัดต่อแอบอ้างเชิญชวนสมัครสินเชื่อผิดกฎหมายค่ะโดยรัศมีแขกก็ได้โพสต์เตือนบอกว่าอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดถ้าใครเจอก็ฝากกดรีพอร์ตให้ด้วยค่ะ